หมูป่าชายากระแลกจอมทำลายมันมีความดุร้ายกว่าหมู่บ้านหลายเท่าเป็นสัตว์ป่าที่คุณไม่ควรจะเข้าใกล้เสมอดุร้ายก็มาพันโหดรวมพลังกันหลายตัวเสียอีกยิ่งหมูป่าบางสายพันธุ์นะครับโหดพอๆกับเสือเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันรู้จักวิธีการล่ารวมไปถึงงาคู่หน้าที่มีความแหลมคมใครอยากเข้ามาดมมาชิมก็เชิญเข้ามาหมูป่าพร้อมอ้าขาหล่อโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการโจมตีโหดสุดติ่งของหมูป่าที่ใหญ่ขนาดพื้นที่บ้านคนยังไม่เว้นสัตว์นักล่าที่เราเคยดูว่าโหดพอหมูป่ามันโกรธมาทีมันก็ใส่กลับเต็มที่เลยเว้ยเฮ้ยเอาละครับแล้วเพื่อไม่เสียเวลาถ้าใครพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อถ้าคุณไม่เห็นคลิปนี้ต้องไม่เชื่ออย่างแน่นอนเมื่อหมูป่าจำนวน3ตัวได้พากันลุมขย้ำเสือดาวที่ขึ้นชื่อเป็นสัตว์นักล่าโนหนึ่งนอนอึ้งอยู่กลางถนนหมดแรงนอนตะแคงให้หมูป่าพากันขย้ำโอ้โหหมูป่ากัดฟันยังดูเดือดอ่ะขนาดเสือดาวสิ้นใจไปแล้วนั่นน่ะไม่รู้ว่าไปโกรธแค้นอะไรมาหรือเปล่าทำไมมันดูโหดน่ากลัวจังเว้ยเฮ้ยหมูป่ารถที่สัญจรไปมาต้องพากันเบรกไม่กล้าขับผ่านเลยอ่ะเสือดาวถึงขั้นสิ้นลายต้องปีนป่ายขึ้นต้นไม้เพื่อหนีหมูป่าไอ้ยาภาพนี้ผมไม่กระเชื่อโดยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เสือดาวไปสระน้ำเพื่อจะขอกินน้ำหน่อยแต่กลับโดนหมูป่าไล่มาซะงั้นมันก็เลยปีนต้นไม้เพื่อเลี่ยงการต่อสู้พอหมูป่ายืนขู่สักพักหนึ่งมันก็เดินกลับแบบหน้าบึ้งคนโหดหน่อยอ่ะไม่ได้ดึงนะมันตึงเองพอเสือดาวเห็นว่าสถานการณ์เริ่มปลอดภัยมันก็ลงมาพร้อมกับรีบวิ่งใส่กลับบ้านอยู่นี่นานไม่ได้กลัวหมูป่าเอาความจริงนะครับเสือดาวนี้ไม่น่าแพ้หมูป่าฉายาสัตว์นักล่าสุดโหดมันหายไปไหนวะเนี่ยมีแต่วิ่งหนีหางจุกตู่แต่สิอย่างว่าแหละครับหมูป่าส่วนใหญ่โจมตีเป็นกลุ่ม2ตัวขึ้นไปอ่ะโหยลุยโลดแถมจิตใจไม่เคยเกรงกลัวใครเดินมัวเข้ามาล้ำเส้นเขตแดนหรือว่าหาเรื่องหมูป่านี้มันโจมตีอย่างเดียวเอาเป็นเอาตายเลยๆในตอนแรกเสือดาวตัวในคลิปมันย่องเข้ามาด้วยความหิวโหยกะหวังจะล่าสุดท้ายดันมาวิ่งหนีเสียชื่อซะเองสังเกตฝูงไฮยีน่า3ตัวนี้ดูมันพยายามหาทางเข้าไปหวังจะหาหมูป่าหิวโซยมันทั้ง3ตัวเลยแหละมังท่าแต่ในจังหวะที่หมูป่านะครับเจอทางออกมันก็บึ่งตรงเข้ามาโจมตีเลยเว้ยเฮ้ยไฮยีน่าทั้ง3ตัวนี้เผ็ดแนบดูไปมันก็ช่างหน้าตลกเป็นฝ่ายหาเรื่องเขาก่อนเองแท้ๆแล้วแถมมากันถึง3ตัวด้วยนั่นน่ะแบบนี้ทำเสียชื่อหมดเลยส่วนหมูป่าก็โหดแล้วก็ใจเกินไฮน่ามันวิ่งมาทำท่าเหมือนจะขู่เพราะว่าอยากกินลูกหมูป่าไงล่ะแม่หมูป่านะครับมากับลูกถึง3ตัวโอ้โหโดนล่อเป้าก็แอบหวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าจะดูแลลูกทั่วถึงหรือเปล่าในจังหวะที่ไฮน่าเข้ามาใกล้เกินไปแม่หมูป่าก็ไม่ลังเลใจวิ่งเข้ามาชาร์จแต่ไฮน่านะครับมันก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆตามตื้อฉมัดยากนานๆทีจะมาเจอลูกหมูป่าเนื้อแสนหวานอร่อยแม้ว่าจะพาหนีไปไหนก็ห้อยตามท้ายไปตลอดสุดท้ายนะครับตอนจบไม่รู้เป็นยังไงคลิปมันตัดหมดไปเสียก่อนในเหตุการณ์นี้ไฮน่าพากันมาหลายตัวลายล้อมหมูป่าตัวเต็มวัยและก็หมูป่าวัยรุ่นอีก2ตัวในช่วงแรกแม่หมูป่าสามารถป้องกันลูกไว้ได้แต่พอนานไปแรงเริ่มหมดแล้วก็มากันหลายตัวแค่เห็นจํานวนก็รู้แล้วไม่น่ารอดฝูงมาไฮน่านะครับมันล็อกเป้าไปที่ตัวน้อยแต่ว่าแม่หมูป่าก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันทําทุกวิถีทางเพื่อป้องกันลูกแต่ว่าสุดท้ายก็จบไม่สวยถึงแม่จะช่วยอย่างเต็มที่ถึงแม้จะไม่ใช่หมูป่าแต่ข้าก็โหดระดับหนึ่งเมื่อมีงูนะครับบุกเข้ามาในกรงหมู2ตัวก็ฟันธงพร้อมลุยผมเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันกับการที่หมูนะครับมันกินงูเรียกได้ว่ากินแบบสดๆด้วยสิกัดหัวกัดหางกินอย่างอร่อยกลายเป็นอาหารเมนูโปรดซะได้เมื่องูหลามตัวยาวประมาณ 3-4 เมตรมันได้บุกเข้ามาในคอกของหมูหวังจะมากินลูกละมังท่าพอแม่หมูมาเจอก็ไม่รอช้าเลยจัดการโจมตีไปที่หัวทั้งกัดทั้งเหยียบสารพัดอ่ะและด้วยสัญชาตญาณของงูนะครับพอรู้ว่าตัวเองน่าจะสู้ไม่ได้ก็รีบพยายามเลื้อยหนีออกมาอย่างไวแต่ว่าสุดท้ายก็หนีไม่ทันเลี้ยงคาที่ไปเสียก่อนโอ้โหหมูตัวนี้อย่างก้าวร้าวอ่ะยังกับสัตว์ป่านักล่าโนหนึ่งเนี่ยขนาดงูมันยอมยังไม่ยอมปล่อยงูหลามตัวใหญ่เลื้อยผ่านไปแบบช้าๆฝูงหมูป่าก็พากันมาลายล้อมใช้เขี้ยวที่แหลมคมทับกัดเข้าไปช้อนใช้ไปถึงเนื้อข้างในงูก็พยายามหนีนั่นแหละแต่หมูป่าเยอะขนาดนี้นะครับไม่น่ารอดมันพากันขย้ำดมๆเหยียบๆเล่นซะงูตัวช้ำหมด
มาเปลี่ยนแนวดูหมูป่าอารวาสป่วนเมืองกันบ้างบรรยากาศร้านตัดผมกำลังเงียบสงบในจังหวะที่ลูกค้ากำลังเดินเข้ามาเปิดประตูมาก็สับสนนะสิว่าเจ้าของร้านไปหาหมูป่ามาเลี้ยงแต่เมื่อไหร่ลังเลใจไม่ค่อยกล้าเดินเข้าไปในจังหวะเดียวกันพอหมูป่ามันเจอคนมันก็ตื่นวิ่งทะลุประตูกระจุงกระจกไม่เหลือหมูอะไรไม่รู้ไปโผล่ในดงกลางหิมะไปป่วนคนที่กำลังเล่นสกีอยู่จู่ๆยังไม่ทันจะทำอะไรมาเลยวิ่งเข้าไปพุ่งชนซะงั้นคนก็ล้มตะบันกันเป็นเถบที่สำคัญมันไม่หยุดแค่นั้นนะสิพอเหลือบตาไปเจออีกคนมันก็เปลี่ยนเป้าหมายไปชนคนใหม่วิ่งเข้าไปตำแบบแรงๆถึงใจเลยแหละแล้วดูขนาดตัวมันสิครับทุกคนไม่ใช่ในน้อยเลยนั่นน่ะดูจากขนาดไซส์ตัวไม่น่าต่ำกว่า500โลโอ้โหยืนคล่อมรถยนต์ขนาดนั้นเหรอวะเนี่ยความโหดร้ายมันดันรถยนต์ถอยหลังเลยฮ่าๆไม่ใช่คนใส่เกียร์ถอยเองนั่นแหละมีรายงานว่ามันโจมตีมอเตอร์ไซค์ไปหลายคันแล้วก่อนหน้านี้พอรถยนต์คันนี้มาก็โชคดีเลยกระโดดขึ้นคล่อมฝากระโปรงยืนตัวโก่งดันโชว์พลังความบ้ามอเตอร์ไซค์อะไรก็ไม่สนใจพอทำมันล้มได้ก็ปากนี่แหละงับเลยแทะเป็นอาหารว่างเลยเว้ยจากรายงานนะครับแจ้งมาว่าได้มีการบุกรุกพื้นที่ในการพัฒนาหมู่บ้านบริเวณนั้นหมู่ป่ามันก็ออกอาละวาดเลยสิเขตที่น้องเคยอยู่อาศัยโดนทำลายไม่เหลือชิ้นดีเจ้ามนุษย์นี่น่าเอาคืนจริงๆก็เลยบุกมาทำลายข้าวของที่เป็นคลิปนี่แหละประตูรั้วเหล็กที่มองไปยังไงก็ดูหนาหมูป่ามันวิ่งมาชนพังกระจายไม่รู้นะครับว่าน้องตื่นอะไรมาแต่ดูท่าแล้วพลังนิ้วหัวเยอะเติบประตูเหล็กทั้งดุ้นเลยนั่นน่ะโอ้โหดูแล้วไม่อยากจะเชื่อวิ่งชนอย่างกับแรดส่วนประตูนอนแอดแปดพังยับเยินโชคดีของเจ้าของบ้านไปเมื่อสัตว์นักล่าที่ดูสุขุมหน้าเกรงขามยังกับสิงโตเจ้าป่าที่ตัวใหญ่โตไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะกลัวหมูป่าตัวแค่นิดเดียวนี่อาจจะเป็นคลิปที่หาดูยากเมื่อสิงโตตัวเมียได้เอามือตะคุบหมูป่าแต่มันก็พยายามลุกขึ้นมาพร้อมกับใจที่กล้าถอยหลังและพุ่งเข้าชนใส่ตัวสิงโตโอ้โหจังหวะนี้สิงโตมีเหลืองอะสิเหิมเกิมเกินไปแล้วเจ้าหมูป่ายังจะมาชนอีกหมูป่าตัวน้อยนะครับมันชนแล้วชนเราไม่รู้ว่าไปโกรธอะไรมาพอสิงโตมันเดินหนีก็ยังตามไปอีกเรียกได้ว่าในบางจังหวะนะครับสิงโตนี่เหลืองตัวก็จะกระโดดหนีอย่างไวเลยซึ่งน่าประหลาดใจเอามากๆถ้าสิงโตจะเอาจริงไม่น่าจะเกินกำลังแต่หมูป่ามันก็ใจกล้าเอาเรื่องนะเนี่ยเล่นซ้ำซากดีเขาไม่เอาคืนเสือชีต้านักล่าสุดจะว่องไวมันกำลังเล็งเป้าไปที่หมูป่าในวันนี้พากันออกล่าถึง2ตัวในจังหวะตัดสินใจพยายามเข้าไปโจมตีแหมไม่ง่ายเลยงานนี้ด้วยความตกใจนะครับในจังหวะเล็กหมูป่ามันก็วิ่งหนีไปก่อนเลยแต่พอหันหลังกลับมาได้และตั้งสติได้ฟรีขากลับมาเป็นฝ่ายล่าแทนเสือชีต้านะครับต้องวิ่งหนีหางทุกตูดอะไรของมันวันนี้เมื่อกี้ยังวิ่งหนีอยู่เลยดูจากขนาดไซส์ตัวนะครับหมูป่าใหญ่กว่าถ้ากล้าก็ลองเข้ามาสิเจ้าเสือชีต้าแล้วจะหาหมูป่าไม่เตือนเป็นฝ่ายเปิดก่อนจะเสียเชิงซะได้แอ่งน้ำที่ไม่ได้ขนาดใหญ่มากฝูงสัตว์ก็ต้องมาแย่งกันเพื่อจะดื่มแต่เหมือนกับเสือชีต้านะครับมาก่อนหมูป่าก็ยืนรอไปเฮ้อเกือบจะนอนหลับแล้วเนี่ยความอดทนมันมีขีดจำกัดหิวน้ำจัดโว้ยไม่ไหวแล้วจึงพุ่งตัวเข้าไปโจมตีเสือชีต้านี่เพ่นหนีแนบสุดท้ายก็ได้กินน้ำอย่างชื่นใจสุนัขตัวนี้เดินมากับคน2คนน่าจะมาเดินเล่นละมังท่าเอาไปเอามาหมาเริ่มวิ่งไล่หมูในช่วงแรกหมูก็ดูเหมือนกลัวเลยมันก็วิ่งหนีเข้าป่าสิแต่พอไม่นานแม่หมีน่าจะโกรธที่เล่นกับลูกมันแรงไปหน่อยแม่หมีออกลงเองเลยครับท่านวิ่งไล่ตะบันหมานี่เพ่นแนบที่เนินเขาชั้นแห่งหนึ่งสุนัขเดินมากับเจ้าของพอมันเห็นหมูก็ไม่รอช้าเลยสิกระโตกกระเตกทำท่าเหมือนจะเข้าไปกัดแต่ที่ไหนได้เกมกลับเปลี่ยนหมูป่ามันโจมตีเจ้านายเล่นตาผู้ชายคนนี้เกือบล้มอ่ะในส่วนสุนัข 3-4 ตัวน้องก็พยายามช่วยเจ้าของอ่ะเนาะแต่พลังหมูป่ามันมากเกินไปเจ้านายเกือบขิดเลยไหมล่ะถึงแม้ว่าขนาดตัวจะต่างกันลิบๆแต่หมูป่าก็ไม่เคยหวั่นกลัวไม่รู้แม่วัวตัวนี้ไปทำอะไรให้มันโกรธมันกระโดดชนจนวัวต้องเดินหนีหมูป่าตัวนี้แม่งเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยเป็นคลิปหาดูยากอยู่เด้อส่วนมากวัวตัวใหญ่ขนาดนี้มันไม่น่ามากลัวหมูตัวแค่นี้หรอกมั้งตัวข้างหลังที่ยืนอยู่ก็กลัวตามไปด้วยอ่ะคู่นี้ขนาดตัวค่อนข้างสูสีหน่อยสูสีหรือเปล่าวะเนี่ยวัวนะครับโดนล่ามเชือกไว้อยู่จู่ๆหมูป่าก็เดินเข้ามาหาเรื่องตัวแค่นี้จะหยามไม่ได้หรอกวัวมันก็สู้สิแต่พอเอาไปเอามาน่าจะโดนม่องเจ็บละบางท่าวิ่งหนีมาจนเชือกคอแทบขาดไม่สิเชือกมันขาดแล้วเลย
แก๊งหมูป่ายกทัพมาหานักท่องเที่ยวน่าจะเป็นเกาะละมังท่าผมว่าถึงได้มีหมูป่ามากมายขนาดนี้ท่ามกลางชายหาดที่เต็มไปด้วยผู้คนหมูป่ามันก็ยกมากันทั้งครอบครัววิ่งป่วนนักท่องเที่ยวโอลมาดไปหมดฝรั่งไม่เคยเจอก็กลัวสิและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือนักท่องเที่ยวที่กำลังนอนอาบแดดอยู่จู่ๆหมูป่ามันก็วิ่งเข้าไปใส่เสยขาเข้าไปนี่ลอยฟ้าคนที่เห็นก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่พอไปถึงก็ต้องสตันคาที่เพราะว่าหมูป่าหน้าตามันดูเอาจริงใครกล้าก็ลองเข้ามาสิได้กิ้งแน่นอนขนาดประตูรั้วเหล็กยังเสร็จเจ้าหมูป่าไม่รู้ไปโกรธแค้นอะไรเจ้าของบ้านมาถึงก็ไม่รอช้าเลยทำการพุ่งชนจะพังประตูแต่อู้หูด้วยความฉลาดมันกระโดดฟาดข้ามลวดหนามเข้ามาก่อนจะพุ่งไปหาผู้ชายคนในคลิปมันพุ่งเข้าใส่อย่างเอาเป็นเอาตายส่วนคนก็วิ่งหนีใจหายไปเฮ้อถือว่าเป็นคลิปวิดีโอไวรัลในช่วงนั้นเลยหมูป่ามันได้สร้างความตกใจให้แก่คนในบริษัทหลายสิบคนเลยก็ว่าได้มันวิ่งบุกเข้ามาสร้างความวุ่นวายก็อุ้งเก้าอี้นี่กระจายวายวอดมันวิ่งใส่หมดพุ่งชนไม่เลือกหน้าแถมยังกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะคอมอีกนั่นน่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดคนนี่ถึงขั้นกุมขมับเล่นตาอารวาสไปทั่วห้องคุณลองนึกภาพตามดูสิกำลังนั่งทำงานเพลินๆเงียบๆจู่ๆก็มีหมูป่าวิ่งเข้ามาเสียบอ่ะมันก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันเด้อชายวัยกลางคนก็เดินมาตามปกติแต่ว่าด้านหน้ามีหมูป่าวิ่งตรงเข้ามาชายคนนี้ไม่รอช้าเลยมาหาเราแน่ๆดีนะเปิดสกิลหลบทันมันก็ยังจะหันวิ่งกลับมาชนใหม่ต่อไปไม่รู้เป็นไงนะครับคลิปมันตัดจบไปก่อนวิลเดอร์บีสต์ถือว่าเป็นวัวป่าขนาดใหญ่ร่างกายค่อนข้างแข็งแกร่งกำยำเลยทีเดียวเมื่อเดินมาเจอหมูป่าจำนวน3ตัววัวป่ามันก็มีท่าทีนิ่งๆแต่ว่าหมูป่าสีออกฤทธิ์ออกเดชเผชิญหน้าเหมือนจะอยากต่อสู้วิ่งเข้าใส่ซะวัวหนีเลยน่าจะหวงอาหารละมังท่าแถมพอไล่วัวเสร็จหน้ายังกลับมากินต่อแบบชิวๆเมื่อหมูป่ากับหมูเนื้อนะครับมาเจอกันมาดูซิใครจะได้ครองบัลลังก์ความถึกขนาดไซส์ตัว2ตัวนี้นะครับพอกันเลยแต่พอต่อสู้กันจริงๆหมูป่าตัวสีดำนะครับมันดันกลับเป็นฝ่ายแพ้อันนี้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันแสดงว่าหมูเนื้อที่เรากินอยู่นี่โน1ละมั้งท่าแพ้ฉายาขึ้นชื่อก็โลกเล็กเวลามันจะมีเรื่องกับใครหัวใสๆของมันนั่นแหละโอ้โหแข็งตับไม่รู้นะครับมันเข้าไปในคอกหมูได้ไงดูทำซิจะวิ่งเข้าใส่หมูอย่างเดียวอ่ะส่วนหมูตัวนี้ไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยมันก็กวนแม่หมูไม่หยุดหย่อนเซไปหาลูกหน่อยเพื่อปั่นอารมณ์แม่หันแน่มีแย่แม่หมูทนไม่ไหวก็โดดเข้าไปงับหนีเลยไม่ล่ะเท่านั้นนะครับยังไม่จบแพะตัวนี้ก็เดินจะมาขบอีกรอบขนาดหมูเดินหนีแล้วหนีอีกมันก็ตื้อจะหาเรื่องให้ได้เลยเฮ้ยพอไม่เล่นด้วยก็ไปปั่นอารมณ์กับลูกหมูแทนผมเห็นและแค้นแทนหมูว่าเหตุการณ์นี้คู่เมื่อกี้น้ำหนักน้อยไม่ค่อยสะใจมาดูคู่นี้โตเต็มวัยกันบ้างดีกว่าเมื่อหมูป่าตัวหึ่งอย่างใหญ่ทำการต่อสู้กับแพะแบบถึงใจเลยอะสกิลแพะคือถอยหลังตั้งหลักวิ่งเข้ามาเอาหัวมงในส่วนหมูป่าก็ยืนงงแป๊บหนึ่งก่อนตั้งสติได้และตอบโต้กลับโอ้ยยังดีนะเกือบหลับแต่ว่าดึงกลับมาได้แพะมันตำแรงขนาดนี้ก็ใจหายอยู่เหมือนกันเด้อเรียกได้ว่าหมูตัวอย่างใหญ่ยังกระเด็นเซเสียหลักอะสุดท้ายผลตัดสินของเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าใครชนะหรือว่าใครแพ้ถ้าให้ผมเดาดูจากเชิงน่าจะเป็นหมูแพ้เวลามันมงแต่ละทีเนี่ยโหยเอาเรื่องนะทุกคนเสมือนยิ่งกว่าขอนปอนขนาดใหญ่อีกหมูป่าโจมตีจระเข้เพื่อปกป้องครอบครัวดูจำนวนสมาชิกสิแค่ลูกเล็กก็ปาไป10ตัวละมั้งนั่นน่ะมันเป็นเรื่องยากนะครับในการดูแลลูกที่มีจำนวนเยอะขนาดนี้ในระหว่างเดินมาที่แอ่งน้ำไปกินอาหารมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขอมากินน้ำล้างคอสักหน่อยไอ้เข้ก็รอหลอยอยู่สิพอเดินเข้ามาใกล้พอมันก็เปิดฉากโจมตีหวังกินลูกน้อยคิดว่าวิ่งหนีไม่ทันและด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่เนาะพอเวลาเห็นอะไรมาทำลายลูกก็ต้องเอาตัวเองนะครับไปป้องกันหมูตัวนั้นโอ้โหอย่างใจอ่ะขอเข้าไปกัดจระเข้ทีสองทีก็สะใจแล้วบางอาจนักมาหวังกินลูกฉันหลังจากเหตุการณ์สงบลงนะครับครอบครัวหมูป่า ก็มายกพากันไปไหนไกลกินหญ้าอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละน่าจะรอจระเข้เผลอละมั้งแล้วค่อยเดินกลับไปกินน้ำใหม่เอาละครับไว้เจอกันในคลิปใหม่คอนเทนต์ต่อไปแล้วกันส่วนใครยังไม่ตะบันชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมและใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนนะครับตามไปตามช่องนี้กันได้เลยลองฟินทุกเรื่องช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปใหม่ยังไงต้องขออภัยแทนช่องสปอยหนังด้วย